เลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองความอร่อยในวันนี้เป็นวุ้นที่น้องๆหนูๆต้องชอบแน่นอนเลยค่ะแถมได้รับคุณค่าจากถั่วแดงอีกด้วยกับเมนูวุ้นถั่วแดงน้ำเต้าหู้ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองอีกแล้วเลยค่ะเรามาเริ่มทำวุ้นน้ำเต้าหู้กันก่อนนะคะเริ่มจากแช่ถั่วเหลืองตราข้าวทองกับน้ำประมาณ3ชั่วโมงนำถั่วเหลืองที่แช่น้ำลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดแล้วนำมากรองผ่านกระชอนค่ะเทน้ำถั่วเหลืองที่กรองไว้ลงในภาชนะเติมผงวุ้นน้ำตาลทรายและเกลือป่นคนพอเข้ากันค่ะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วพักไว้ให้อุ่นค่ะตักส่วนผสมวุ้นเต้าหู้ลงในพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเรามาทำวุ้นถั่วแดงกันต่อเลยค่ะนำถั่วแดงเล็กกราดข้าวทองต้มสุกบดละเอียดผงวุ้นน้ำตาลทรายเกลือป่นกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีแดงลงในภาชนะคนส่วนผสมด้วยไฟปานกลางจนเดือดทั่วค่ะเทส่วนผสมวุ้นถั่วแดงลงในพิมพ์ที่มีวุ้นน้ำเต้าหู้รองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์ค่ะนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนวุ้นทรงตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์ใส่ภาชนะจะใส่จานเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมรับประทานคู่กับถั่วแดงเชื่อมแล้วล่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับเมนูวุ้นถั่วแดงน้ำเต้าหู้น่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยอร่อยเมนูใดมาฝากกันอีกก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ